รู้จักไมเคิลเบอร์รี่ The Big Short ผู้ได้กลิ่นวิกฤตก่อนใครถ้าคนส่วนใหญ่ทำอย่างหนึ่งคนคนนี้มักจะทำในทางตรงกันข้ามเสมอประโยคนี้น่าจะอธิบายตัวตนของนักลงทุนจอมสวนกระแสได้หนึ่งคนซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะจินตนาการออกว่าเขาคนนั้นคือไมเคิลเบอร์รี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะสร้างชื่อเสียงสุดๆจากการทำนายเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปี2008ของสหรัฐอเมริกาค่ะจนได้นำมาทำเป็นหนังชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันดีอย่าง The Big Short นั่นเองค่ะและในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูงมากในตอนนี้ชื่อของไมเคิลเบอร์รี่ก็ถูกหยิบยกเอามาพูดถึงกันในสื่ออีกครั้งหนึ่งเพราะเขาออกมาแสดงมุมมองต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนี้ค่ะว่ามีโอกาสที่สหรัฐอเมริกานั้นจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยกันอีกรอบนักลงทุนจอมสวนกระแสคนนี้ที่สามารถทำนายทิศทางเศรษฐกิจได้อย่างแม่นยำมีที่มาที่ไปอย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอป Blockdit อยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้ Blockditมาย้อนดูประวัติของคุณไมเคิลเบอร์รี่กันค่ะคุณไมเคิลเบอร์รี่นั้นเนี่ยนะคะเขาเกิดในปี1971ค่ะเป็นชาวอเมริกันโดยแท้เลยนะคะปัจจุบันเขาก็มีอายุประมาณ51ปีแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องของเขาที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ค่ะเรื่องแรกก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของคุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยเขาสูญเสียดวงตาไปหนึ่งข้างตั้งแต่อายุ2ขวบนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นโรคมะเร็งจอตาในเด็กซึ่งถือว่าเป็นโรคหายากมากในยุคนั้นนะคะทำให้เขาเนี่ยต้องใช้ตาเทียมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยตัวเขาเองก็เลือกเรียนในสาขาเศรษฐศาสตร์แล้วก็สาขาเตรียมแพทย์ที่มหาวิทยาลัย UCLA นะคะหลังจากนั้นเขาก็ยังได้รับวุฒิแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลก็เรียกว่าเป็นเด็กเรียนเก่งมากนะคะก่อนที่เขานั้นเลือกที่จะมาเรียนต่อด้านการแพทย์นะคะที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแล้วพอจบมาเนี่ยก็ได้เข้าทำงานที่โรงพยาบาลสแตนฟอร์ดสาขาประสาทวิทยาค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอฟังดูหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเส้นทางชีวิตของเขาน่าจะอยู่ในวงการการแพทย์จะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่สำหรับคุณไมเคิลเบอร์รี่แล้วเนี่ยช่วงเวลาในช่วงที่เขาเลิกงานนะคะหรือว่าช่วงกลางคืนที่ไม่ได้ทำงานหลักเนี่ยคุณไมเคิลเบอร์รี่เขามีงานอดิเรกค่ะก็คือเขาชอบเรื่องของการลงทุนมากๆนะคะและไม่นานหลังจากนั้นค่ะด้วยความหลงไหลในงานอดิเรกของเขานะคะก็คือเรื่องของการลงทุนทำให้คุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยนะคะตัดสินใจลาออกจากการทำงานด้านการแพทย์มามุ่งหน้าเข้าสู่โลกการเงินการลงทุนเต็มตัวนะคะในปี1996ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็อายุได้25ปีโดยไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยนะคะก็ได้เขียนบทความลงบนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Silicon Investor ค่ะซึ่งก็เป็นเว็บไซต์นะคะที่เขาไว้แลกเปลี่ยนแล้วก็วิเคราะห์หุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกากันซึ่งเวลาที่ไมเคิลเบอร์รี่เขียนบทความว่าเอ๊ะเขามองหุ้นตัวไหนเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยมันมีความคมคายมากนะคะจนไปเตะตานักลงทุนสถาบันระดับโลกหลายแห่งเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือ The Vanguard Group นะคะที่รู้สึกว่าโอ้โหฝีมือของไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยไม่เบาก็เลยได้ติดต่อไปพูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักกันนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีบริษัทประกันภัยอย่าง White Mountain Insurance Group นะคะรวมไปถึงนักลงทุนชื่อดังในตลาดหุ้น Wall Street อย่าง Joel Greenblatt โดยคุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยนะคะเขาเคยเล่าค่ะว่าสไตล์และความรู้ด้านการลงทุนของตัวเขาเองนั้นเนี่ยจริงๆแล้วได้รับแรงบันดาลใจมาจากเบนจามินเกรแฮมนะคะแล้วก็คุณเดวิดดอทนะคะซึ่งเขาเป็นผู้เขียนหนังสือด้านการเงินการลงทุนที่โด่งดังที่สุดเล่มหนึ่งตลอดกาลในแวดวงการลงทุนน่าจะรู้จักกันดีนะคะชื่อว่า Security Analysis โดยคุณไมเคิลเบอร์รี่เคยบอกนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นนักลงทุนแนวเน้นคุณค่าหรือว่าเป็น Value Investor หรือ VI นี่เองนะคะโดยเขาจะเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่มีส่วนเผื่อความปลอดภัยหรือว่า Margin of Safety สูงๆนะคะซึ่งก็หมายความว่าเขาจะลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าพื้นฐานต่ำกว่าราคาในกระดานมากๆยิ่งส่วนเผื่อความปลอดภัยยิ่งสูงก็ยิ่งทำให้เขาปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสการทำกำไรได้มากยิ่งขึ้นและหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาตลอดเนี่ยนะคะในปี2000ค่ะไมเคิลเบอร์รี่ก็ตัดสินใจในการจัดตั้งกองทุนของตัวเองขึ้นมาชื่อ Sight On Capital นะคะ
กองทุนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาใช้เงินมรดกแล้วก็เงินกู้ยืมจากครอบครัวของเขามาเป็นสีฟันในการจัดตั้งกองทุนค่ะซึ่งต้องบอกว่าผลงานของกองทุนเขาเนี่ยก็สุดยอดตามที่ใครหลายๆคนคิดกันไว้นะคะลองมาดูตัวเลขกันค่ะว่าที่บอกว่าสุดยอดนั้นขนาดไหนถ้าเทียบกับดัชนี S&P 500เนี่ยต้องบอกว่าเขาสามารถสร้างผลตอบแทนที่ชนะ S&P 500ได้อย่างขาดลอยนะคะในปี2001เนี่ยผลตอบแทนของ S&P 500ติดลบไป 12% แต่กองทุนของเขาเนี่ยบวกขึ้นมาได้ 55% ปี2002ค่ะ S&P 500ลดลงไป 22% แต่ผลตอบแทนของ Scion Capital ของเขาเนี่ยนะคะกลับเพิ่มขึ้นได้ 16% และในปี2003ค่ะผลตอบแทนดัชนี S&P 500เนี่ยดีดกลับมาได้รีบาวกลับมาได้นะคะแล้วก็บวกไป 29% แต่ผลตอบแทนของ Scion Capital ของเขานั้นบวกได้ถึง 50% ทีเดียวถ้ามองย้อนกลับไปในเรื่องของผลตอบแทนของกองทุนของ Microberry เนี่ยนะคะจะเห็นว่า2ปีแรกที่เขาจัดตั้งกองทุนค่ะเป็นช่วง2ปีที่ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ไม่ค่อยดีแต่เขาสามารถทำผลตอบแทนได้สวนตลาดได้ซึ่งสิ่งที่เขาทำสวนตลาดได้เนี่ยมันมาจากการที่เขามองค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะคนเนี่ยแห่ไปลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกากันเยอะมากแล้วก็เลยทำให้ valuation ของหุ้นเทคในอเมริกาตอนนั้นแพงมากเขาก็เลยตัดสินใจทำการช็อตหุ้นเทคในอเมริกาตอนนั้นค่ะคำว่าช็อตก็คือเขาเล็งแล้วว่าหุ้นมันแพงเกินไปมันอยู่ในระดับนี้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเขาขายหุ้นเหล่านั้นก่อนแล้วเดี๋ยวพอตอนราคาหุ้นเหล่านี้มันลงมาค่อยไปซื้อคืนและนั่นก็เป็นการทำนายที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยหุ้นเทคอเมริกาก็เข้าสู่ภาวะ .com bubble หรือที่หลายคนรู้จักกันดีว่าเป็นวิกฤตฟองสบู่หุ้นอินเทอร์เน็ตของอเมริกาในช่วงยุคปี2000นั่นเองนะคะและสิ่งนี้เองที่ทำให้ช่วง2ปีนั้นเนี่ยเขาทำกำไรได้มหาศาลจากการช็อตหุ้นเทคในอเมริกาถึงแม้ว่าการมองทิศทางแล้วก็เข้าไปช็อตหุ้นเทคในช่วงของ .com bubble เนี่ยทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักนะคะแต่ก็เขามาโด่งดังแบบเปรี้ยงปร้างมากๆเนี่ยในช่วงของปี2008เนี่ยแหละค่ะเพราะเขาถือเป็นนักลงทุนคนแรกๆเลยนะคะที่ไปสปอตเห็นแล้วก็ทำนายว่าอเมริกาเนี่ยกำลังจะเกิดวิกฤตซับพรามขึ้นซึ่งวิกฤตซับพรามในครั้งนั้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกกันเลยทีเดียวคำถามก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลานั้นที่ทำให้ไมเคิลเบอร์รี่นั้นทำนายทิศทางของวิกฤตซับพรามได้อย่างแม่นยำเรื่องของเรื่องก็คือต้องย้อนกลับไปดูตอนปี 2003-2004 นะคะช่วงนั้นเนี่ยไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยเขาได้เริ่มทำการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็เขาเห็นค่ะความเปลี่ยนแปลงของตลาดสินเชื่อซับพรามในอเมริกานะคะเขาพบว่ามันเริ่มมีการปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่มากู้ซึ่งคนที่มากู้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ดีพอที่จะได้อัตราดอกเบี้ยในราคาที่ดีหรือว่าราคาที่ถูกเนี่ยนะคะแต่ว่าคนก็ยังปล่อยกู้อยู่ดีพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงทั้งฝั่งของผู้ให้กู้เองแล้วก็ผู้กู้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้กู้เนี่ยเอาไปซื้อบ้านได้ไปซื้อที่อยู่อาศัยได้นะคะประเด็นก็คือว่าทำไมเขาถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้ในตลาดบ้านของอเมริกาคือตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยโอ้โหมันเฟื่องฟูมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่ะทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งของอเมริกาในเวลานั้นเนี่ยก็อยากที่จะปล่อยกู้เพิ่มนะคะเพราะว่าพอปล่อยกู้เพิ่มได้ก็จะทำให้ตัวเองมีกำไรเยอะขึ้นได้ก็เลยเต็มใจที่จะปล่อยสินเชื่อค่ะเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบสถาบันการเงินอาจจะยอมปิดตาข้างหนึ่งนะคะก็ไม่ได้ไปตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มากู้อะไรเยอะแยะมากมายดูคร่าวๆว่าน่าจะโอเคก็ปล่อยกู้แล้วนะคะในขณะที่ผู้กู้เองเนี่ยนะคะเขาก็อยากจะกู้เงินจากสถาบันการเงินเหล่านี้เพื่อมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยแหละค่ะเพราะอะไรเพราะว่าตลาดมันเฟื่องฟูมากใช่ไหมคะวางเงินนิดเดียวแล้วก็ค่อยผ่อนไปกับสถาบันการเงินแล้วพอราคาบ้านมันขึ้นสูงมีคนอยากได้ก็ขายทำกำไรตรงนั้นแล้วค่อยเอาเงินมาโปะคืนเงินกู้ก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นภาพที่คนอเมริการู้สึกว่าหาเงินง่ายมากเลยจากวงการอสังหาริมทรัพย์นะคะฝั่งของสถาบันการเงินก็รู้สึกว่าโหปล่อยกู้ได้ง่ายมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบรรยากาศของเศรษฐกิจในอเมริกาตอนนั้นมันเต็มไปด้วยการเก็งกำไรค่ะแต่สำหรับคุณไมเคิลเบอร์รี่เองเนี่ยนะคะที่เขาเฝ้าติดตามสถานการณ์นี้มาอย่างใกล้ชิดเนี่ยเขาสปอตเห็นว่าในปี2005
ซึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยพ้นช่วง teaser rate นะคะ teaser rate คือช่วงที่อัตราดอกเบี้ย2ปีแรกอาจจะต่ำหน่อยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งพออัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นแล้วกลุ่มผู้กู้ที่มีเครดิตค่อนข้างต่ำหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเพียงพอตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินได้พอเรื่องเป็นแบบนี้นะคะคุณไมเคิลเบอร์รี่เขาก็เลยเริ่มมาทำการขายช็อตค่ะในตราสารหนี้ที่เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ในกองทุนที่เขาบริหารอยู่นะคะเพราะว่าเขาเชื่อค่ะว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยถ้ากลุ่มผู้กู้มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นได้เนี่ยนะคะมันอาจจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้แล้วก็ส่งผลให้ตราสารหนี้ที่เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านและอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้เนี่ยปรับตัวลดลงอย่างมากได้ในอนาคตแต่ในตอนนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีลูกค้าบางคนค่ะที่ไม่เชื่อในการคาดการณ์ของเขาแล้วก็คิดว่าโอตลาดบ้านสหรัฐหรือตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐมันคงไม่แตกหรอกนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็เลยอยากจะถอนเงินออกจากกองทุนของเขานะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าได้ถอนไปตอนนั้นก็อาจจะต้องบ่นเสียดายมากๆมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะท้ายที่สุดเนี่ยการคาดการณ์ของไมเคิลเบอร์รี่นั้นถูกต้องค่ะวิกฤตซับพรามเกิดขึ้นจริงๆในสหรัฐอเมริกาและเหตุการณ์ในครั้งนี้เองนะคะก็ทำให้ตัวของคุณไมเคิลเบอร์รี่นั้นสามารถทำกำไรส่วนตัวได้กว่า 3,400 ล้านบาทนะคะแล้วก็สามารถทำกำไรให้กับลูกค้าในกองทุนของเขาได้อีกกว่า 24,000 ล้านบาทจากการขายช็อตตราสารหนี้ที่เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นี่แหละค่ะและหลังจากเหตุการณ์ที่เขาสามารถทำกำไรได้มหาศาลจากซับพรามไครซิสในครั้งนั้นนะคะไมเคิลเบอร์รี่ก็ตัดสินใจปิดกองทุนไซออนแคปิตอลของเขาลงเรียกได้ว่าเป็นการปิดในจังหวะที่เทพสุดๆของเขาไปเลยนะคะถ้าประเมินตั้งแต่ปี2000ถึง2008ที่กองทุนของคุณไมเคิลเบอร์รี่นั้นได้มีการลงทุนไปเนี่ยนะคะสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงถึง 489% กันเลยทีเดียวปัจจุบันนะคะคุณไมเคิลเบอร์รี่นั้นก็ยังคงเป็นนักลงทุนอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็มาโฟกัสในเรื่องของการลงทุนส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะคะและเอกลักษณ์สำคัญของเขาเลยค่ะก็คือการเป็นนักลงทุนแทงสวนทั้งฝั่งของกองทุนแล้วก็หุ้นที่เขามองว่ามันแพงเกินไปนะคะทั้งเข้าไปช็อตกองทุนอาร์คของคุณเคที่วูดนะคะแล้วก็เข้าไปช็อตหุ้นเทสลาของอีลอนมัสก์ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าด้วยสถานการณ์ในเวลานี้เนี่ยหลายคนก็กำลังจับจ้องนะคะว่าไมเคิลเบอร์รี่นั้นจะประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐไว้อย่างไรกันบ้างเร็วๆนี้เขาก็ออกมาเปิดเผยมุมมองเขานะคะว่าเขามองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะกำลังเจอกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหม่จากหลายเหตุผลเหมือนกันค่ะทั้งเหตุผลที่เขาหยิบยกมาเรื่องว่าอัตราการออมของชาวอเมริกันเนี่ยนะคะตอนนี้ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาแล้วเขาก็เริ่มไปสปอตเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่กำลังหมุนเงินในบัตรเครดิตนะคะเพื่อที่จะบริหารสภาพคล่องของตัวเองแล้วคนที่หมุนเงินโดยใช้บัตรเครดิตเนี่ยก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะคุณไมเคิลเบอร์รี่เขาก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าการลดลงของดัชนีของตลาดหุ้นอเมริกาในช่วงเวลาที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะกินเวลายาวนานกว่าที่หลายๆคนคิดกันไว้ด้วยนะคะแน่นอนนะคะว่าเราฟังกันมาแบบนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะคะแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกต่างจับตากันค่ะว่าคำทำนายของไมเคิลเบอร์รี่ในรอบนี้จะแม่นเหมือนกับรอบก่อนขนาดไหนลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย